นโยบายที่ชาวเน็ตพูดถึงกันหนักมากใช่นะก็คือ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าอะไรที่เขาพูดถึงกันมากเพราะว่าเขาไม่เข้าใจไอ้ Family One Soft Power เนี่ยครับถ้าเราจำสโลแกนเนี้ยเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยเอาแล้วมันตั้งมาทำอะไรแต่ว่าแต่มันเป็นคำเรียกไงใช่มันเป็นคำเรียกแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นแค่สโลแกนให้มันแบบทัชชี่อ่ะมันไม่ได้สะท้อนแก่นของตัวไอแนวคิดที่เขาจะทำครับก็จริงๆผมคิดว่าไอเดียหลักอ่ะมันอยู่ที่สิ่งที่เขาเรียกว่าทักก้าคือทักก้าเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่จะเป็น one stop service ในการพิจารณาอนุญาตทุกอย่างต่างๆอำนวยความสะดวกทั้งในแง่กฎหมายการสนับสนุนทุนการสนับสนุนความรู้ในบรรดาอุตสาหกรรม8อุตสาหกรรมซึ่งประกอบไปด้วยภาพยนตร์ศิลปะหนังสืออาหารดนตรีท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็การออกแบบและแฟชั่นนี่ไอเดียก็คือว่าใครที่อยากจะประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาคิดไว้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งจริงๆเขาควรจะดันเรื่องนี้เนาะใช่คือดันทาก้าคือผมแค่รู้สึกว่าจริงๆถ้าเขาพูดเรื่องทาก้าเนี่ยผมว่าคนจะซื้อนะใช่แต่ว่าโอเคเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันก็เป็นคำที่ไม่ได้แข็งแรงคือคนที่คิดเนี่ยพยายามจะคิดแต่เรื่องวอร์ดดิ้งให้มันน่าสนใจแต่เนี่ยมันก็เลยกลับมาที่เรื่องเนี้ยว่าสุดท้ายแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้เข้าใจนโยบายของเขาซึ่งมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นใช่ก็เลยแบบจริงๆแล้วคุณเสริมศักดิ์คือถูกวางไว้ตั้งแต่แรกป่ะครับหรืออย่างเงี้ยนั่นแหละครับ